สวัสดีครับนี่ผมจะมาแนะนำเกมเกาหลีมาใหม่นะเป็นเกมแนวเทิร์นเบสที่สวยมากภาพดีมากนะผมชอบมากจะแนะนำให้เพื่อนเล่นนะแต่ก่อนอื่นจะโหลดเกมนี้ได้ต้องใช้ Cool App นะวิธีที่จะเข้าเกมได้ไม่ต้องโหลด VPN อะไรไม่ต้องติดต่อไม่ต้องต่อ VPN เลยเท่านั้นคือที่ผมลองมาคือไปดาวน์โหลดครูแอปมานะฮะพอดาวน์โหลดครูแอปมาติดตั้งเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมพิมพ์ชื่อเกมนี้ลงไปนะฮะในครูแอปเสร็จปุ๊บเราก็ดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดปุ๊บมันจะใช้เวลาประมาณนานเหมือนกันนะฮะประมาณ3-4 GB ใช้เวลาพอสมควรเราจะเข้าเล่นได้นะครับวิธีที่ผมลองมาแล้วนะผมจะมาแนะนำการเล่นเบื้องต้นคร่าวๆนะแต่ละบอร์ดเลยว่าเกมนี้สนุกมากนะมันจะเป็นภาษาเกาหลีใจง่ายๆนะผมจะแนะนำคร่าวๆให้ดูรอสักครู่นะครับอันนี้ผมก็ได้เล่นถึงระดับที่8นะครับผมจะแนะนำคร่าวๆให้นะครับอันนี้จะเป็นเควสซึ่งผมทำมาถึง7ผ่านแล้วแล้วตอนนี้ระบบของเกมไม่มีอะไรยากนะเราจะไปสู้แล้วกดคลิกตรงนี้นะมันก็จะไปอีกอัตโนมัติแล้วขอวันก่อนต่อไปก็เนี่ยเป็นชัปเตอร์1อีพิโซด8ก็ถ้าเราจะไปก็กดคลิกซ้ายเดี๋ยวมันจะวิ่งไปเองตามเคสอันนี้กดอันนี้ฮะเข้าสู่นี่ผมใช้โน้ตบุ๊กอ่านครับมันอาจจะกระตุกหน่อยผมเล่นในโปรแกรมจำลองปูสเต็ปนะอาจจะแปลกๆกระตุกหน่อยแล้วคอมผมไม่ได้แรงมากนี่เรากดถ้าอยากดูกดสคริปต์ได้เลยอันนี้ผมยึดโหมดการสู้นะมันจะบอกคร่าวๆนะผมเล่นถึงโหมดออโต้แล้วคุณสอนอะไรแล้วแต่ถ้ามาได้แรกมันจะไม่มีออโต้ให้นะเราต้องเล่นไปถึงสักครั้งหนึ่งจะมีโหมดออโต้ให้อันนี้ก็เป็นการต่อสู้อันนี้สกิลแรกนะถ้าเราโจมตีถ้านี่เราเป็นท่ามืดถ้าท่ามืดโจมตีโดนท่ามืดมันก็จะเหมือนสตันนะฮะประมาณนี้ครับท่ามืดถึงท่ามืดมันก็จะเหมือนสตันถ้าเพลก็ซ้ำได้ถ้าเกจสีฟ้าเต็มสกิล2มันก็จะใช้สกิล2ได้ถ้าเต็มสกิลที่3จะเป็นอันตินะฮะแล้วก็โจมตีธรรมดาไปก่อนก็ได้หรือว่าใช้นี่ก็ได้เกมนี้มีแค่ท่านะครับมีน้ำมีดินมีไฟมีมืดแสงมืดนะตัวนี้ผมเปิดได้5ดาวนี่ไปเรื่อยๆมันก็จะมีกระชับปองเปิดนะฮะเราจะได้5ดาวหรือ4ดาวนี่คือถ้าสกิลเราโจมตีด้วยมีดแสงมืดเมื่อเจอมืดมันก็จะเป็นเนี่ยนะจะเป็นเบรกพอเป็นเบรกปุ๊บเราจะโจมตีด้วยอะไรก็ได้ท่าอะไรก็ได้มันจะรุนแรงกว่าเดิมนะเนี่ย9,700เลยนะ
อย่างนี้ตัวละครเอกเราก็ใช้สกิลสองได้ได้เป็นท่าน้ำน้ำก็ต้องใช้น้ำโจมตีแล้วจะสตันหรือเปล่าง่ายๆครับแบบภาพสวยเล่นไปเรื่อยๆสนุกดีแต่อย่างไม่ได้งานไม่ได้เล่นไปเรื่อยๆมีโปรได้อันตีแล้วสามารถเกตอันตีเต็มแล้วสามารถใช้ท่าที่3ได้คัดซีนภาพก็จะสวยนะสไตล์เกาหลีนะเล่นง่ายนะผมไม่ได้เล่นยากผมลองเล่นดูแล้วมันก็สนุกดีนะถึงเอามาบอกต่อเพื่อนทีโหลดก็ไม่ได้ยากผมบอกไปแล้วโหลดกูแอปพอโหลดกูแอปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปค้นหาในกูแอปนะแล้วก็ใส่ชื่อเกมของเกมนี้ไปแล้วก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กกูเกิลนะครับแล้วก็เข้ามาได้อันนี้ผมเล่นมาไกลนะแนะนำให้เพื่อนดูว่าการต่อสู้เป็นแบบไหนถ้าอยากใช้สกิลสองมาใช้ได้นะคงเหลือตัวเดียวแล้วอันนี้เพื่อนภาพสวยมากผมก็ไม่ใช่คนเก่งภาษาเกาหลีนะแต่ว่าผมอยากเล่นนะภาพมันสวยก็เลยหาโหลดมาเล่นดูก็ไม่ได้ยากเลยเกตเรื่อยๆถ้าเราไปโจมตีมันเราจะไม่รู้ว่ามันท่าอะไรนะฮะแต่นี่มันขึ้นมาเป็นท่าไฟเจอไฟมันก็จะแบบเหมือนสตันนะฮะถ้าโจมตีไปโดนท่าเดียวกันนะมันจะมีสิทธิ์สตันได้นะเนี่ยทำโจมตีเท่าได้ให้ดูเนี่ยพอโจมตีปุ๊บมันจะติดเบรกนะถ้าไฟด้วยกันนะครับหรือว่าท่าแสงท่าน้ำด้วยกันถ้าโจมตีท่าเดียวกันมันจะติดเบรกอย่างเงี้ยเหมือนแบบมันสตันนะแล้วตัวท่าไหนโจมตีไปมันก็จะขึ้นดาเมจที่รุนแรงมากแต่นี่ผมจะใช้สกิลหมูอันนี้สกิลนี้รู้สึกว่าจะเป็นบาเรียด้วยบาเรียให้พวกเราไม่รู้ขีดเลยนะอ่านไม่ออกภาษาเกาหลีด้วยเนี่ยจะเป็นการเพื่อบาเรียให้เพื่อนเราทุกตัวนะอันนี้ผมเปิดได้โจมตีธรรมดาก็นะครับถ้าติดสถานะเบรกโจมตีธรรมดาเลือดก็จะลดเยอะมากอันนี้ก็ตีธรรมดาไปอันนี้เป็นตัว5ดาวที่ผมเปิดได้นะเนี่ยเราจะได้โล่จากตัวละคร4ดาวตะกี้นะโล่ให้เป็นตัวสกิลก็จะมี3สกิลนะสกิลแรกสกิลที่2แล้วก็เป็นสกิลถ้าไม่ตายของเรานะสกิล3ภาพสวยมากผมชอบผมชอบเล่นเกมแนวเทิร์นเบสอยู่แล้วด้วยเนี่ยมันจะเพิ่มโล่แต่เรายังมีโล่อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องมาจบสี่ธรรมดาก่อนการต่อสู้ก็ไม่ยุ่งยากง่ายๆนะแค่เราคลิกเลือกสกิลให้นะแล้วก็คลิกที่ตัวศัตรูไปมันจะโจมตีให้แล้วก็เกรดเต็มก็ใช้สามารถใช้สกิลได้เกรดสกิล2เต็มก็ใช้สกิล2ถ้าเราไม่อยากดูก็กดคูณ2มันจะเร็วขึ้นนะแล้วก็มีหมดออโต้เมื่อเราเลี้ยวผ่านระดับนึงจะมีหมดออโต้ให้เราก็ได้เรียวขึ้นมาเลยรับของครับง่ายๆนะเล่นไม่ยากอยู่หน้านี้เราจะทำอะไรไม่ได้นะนอกจากจะเดินกดทัดค้างก็เดินเดินจะไปไหนก็ได้นะแต่ถ้าเป็นเควสเราก็สามารถคลิกตัวนี้เราจะไปที่เควสได้เลยแล้วนี่คือเป็นการ
รงนี้คือจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนสุ่มนะฮะสุ่มแบบวิ่งตามแผนที่ครับสุ่มหาของนะฮะตรงนี้จนกว่าเราจะสุ่มแบบนี้ครับพอกดปุ๊บมันก็จะวิ่งสุ่มหาของตามแผนที่ฮะพอกดตกลงมันจะวิ่งหาของตามแผนที่ถ้าเราไม่อยากฟาร์มหาของตามแผนที่แล้วเราก็กดตัวนี้เยอะไปได้นะครับมันจะวิ่งสุ่มมาของตามแผนที่เรื่อยๆเรื่อยๆเราจะอัพขึ้นวิ่งอัตโนมัตินะครับของมันเองแล้วมันก็จะเจาะรูหาของไปได้เงินแล้วจะวิ่งสุ่มนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้การ์ดทองที่มีพวกไอเทมต่างๆให้นะมีให้ตลอดจนกว่าเราจะเบื่อแล้วนี่ก็ได้เหรียญอาจจะวิ่งไปแล้วเจอตัวละครเจอศัตรูฮะพอสู้ศัตรูเสร็จก็จะได้ของมานะอันนี้ก็ได้แล้วได้เหรียญทองแล้วมันจะวิ่งสุ่มนี้ครับในแผนที่ใหญ่เนี่ยมันจะวิ่งสุ่มตลอดจนกว่าเราจะเบื่อแล้วยกเลิกนี่ได้มาในตัวนี้แล้วเราจะมีเจอตัวละครด้วยตัวละครนี่เจอแล้วศัตรูเราจะสู้กับศัตรูนะเพื่อเก็บเลเวลเราจะมีไอเทมต่างๆให้เจอตัวละครที่เราเดินเมื่อกี้ฮะพอเราสู้เสร็จก็จะมีไอเทมต่างๆให้ผมออโต้เลยนะครับเพราะผมกดออโต้ได้แล้วพอทีมเราแข็งพอที่กดออโต้ได้สู้ได้สบายนะครับสวยมากพอเพื่อนเล่นมาเรื่อยๆมันจะมีเหรียญนะเหรียญที่ไว้เปิดกาชาปอง700เหรียญเปิดได้1ครั้งผมเปิดมาแล้วผมได้4ดาวกับ5ดาวมาแล้วเราชนะแล้วเราไม่อยากฟาร์มแล้วเรากดตรงนี้นะกดปึ๊บมันก็จะให้ดูว่าเราฟาร์มอะไรมาบ้างได้อันนี้ครับเหรียญทองโอเพ่น1เหรียญสะสม10อันนะเป็นแรกผมจะไปแรกให้ดูเป็นแรกที่ต้องขึ้นเรือนะครับแรกเดี๋ยวไปทำให้ดูอันนี้กดนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ใช่กดนี้นะกดอันนี้โอเครับของเนี้ยมันจะมีของอะไรเราต้องไปที่เรือก่อนนะเรือของเราพอเรือมารับมันจะอยู่ที่หน้าล็อบบี้การ์ดทองเนี่ยคือเก็บไว้สัก10 อันนี้จะสามารถเรียกของรางวัลได้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่นะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะตรงนี้มันจะเป็นอันที่สองนี่นะครับนี่นะที่เราเก็บการ์ดทองมาจะเนี่ยฮะการ์ดทองสร้างสะสมได้10อันเราจะมาสุ่มเปิดตัวนี้นะฮะสุ่มเปิดก็จะเป็นตัวละครเนี่ยสูงสุดได้แค่4ดาวเท่านั้นนะฮะสูงสุดได้แค่4ดาวจะเลือก4ดาวให้นะครับแสง
มือด้วยนะแสงมือก็มีนะต้องครบ10ใบนะถ้ามาเปิด1ครั้งก็จะได้ตัวก่อน4ดาวส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญอันนี้นะถ้ามีก็จะเปิดก็จะเป็น6ดาวนะครับอันนี้ก็น่าจะเปิดอันนี้ผมไม่เคยลองเปิดสักทีนะผมลองเปิดดูนะกันนะจะได้3ดาวเปิดครั้งสองดาวครับหนักไปใหญ่เดี๋ยวสูงสุดได้เลยสูงสุดได้ฮะมี5ดาวด้วยนะฮะนี่ดีนี่ดีถ้าฟูได้5ดาวก็ถือว่าโชคดีดาวนะครับหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นการ์ดทองที่บอกนะอันนี้ก็น่าจะเป็นคำพีอะไรสักอย่างอันนี้น่าจะเปิดเป็นแร่หินแร่อะไรที่เขาใช้ไอเทมนะเพื่อนๆลองมาเปิดดูนะครับกลับไปตรงนี้ก่อนนะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นฮีโร่นะครับฮีโร่ที่เราได้มาสมมติเราได้ฮีโร่ใหม่มาเราจะเพิ่มเลเวลนะครับผมจะบอกว่าเพิ่มตรงไหนนี่ฮะตัว5ดาวผมได้สมมติผมกดตรงนี้เพิ่มเลเวลน่าจะเป็นอันที่2เนี่ยครับอันที่2ที่ผมลูกศรชี้นะน่าจะใช่นะผมจำไม่ผิดนี่ครับถ้าฮีโร่เราเลเวลยังไม่เต็มเราอยากเพิ่มฮีโร่เลเวลฮีโร่เรากดอันที่2เข้ามานี่นะแล้วก็เลือกตัวที่เราไม่ใช้นะครับนี่2ดาวไม่ใช้โอ้โหทอง6 1 3 1 1 1,000 เพิ่มตัวเดียวโอ้โหเพิ่มเดียวตัวเดียวนี่เอ็นบวกหมดเลยนะแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้ครับแล้วกดตรงนี้ตกลงตัวละครเราก็จะเพิ่มความสามารถขึ้นขึ้นอะไรไม่สำเร็จนะครับเหมือนมันไม่สำเร็จนะครับเพิ่มเลเวลอัพเลเวลที่มันไม่สำเร็จเหมือนมันอยู่เท่าเดิมมันก็เพิ่มนะผมว่ามันเพิ่มนะแค่ผมก็ไม่ว่ามันเพิ่มอยู่ไม่หมดละไอ้เยอะก็เนี่ยครับถ้าเร็วๆกว่าที่สองนะอันที่สามนี่ผมยังไม่เคยเข้ามาเลยนี่น่าจะอัพอะไรสักอย่างบวกอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครทราบก็คอมเมนต์มาบอกได้อันนี้ไม่แน่ใจนะคืออะไรแต่อันที่2เนี่ยคือเอาตัวละครพวกเนี้ยที่ไม่ได้ใช้มาอัพเลเวลนะครับอันนี้จะเป็นจัดทีมนะจัดทีมว่าจะรูปแบบไหนจะผมจัดทีมเอาข้างหน้า2หลัง3นะครับมันจะมีแบบอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยหน้า1หลัง4หน้า3หลัง2หน้า4หลัง1แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะตามที่ตัวละครเรามีแต่ผมใช้แบบนี้ถ้าจะลบออกก็อันนี้เราจัดทีมใหม่แล้วจัดทีมมันจะบอกด้วยนะครับว่าตัวนี้ยืนหน้าได้ตัวนี้ไม่สามารถยืนหลังได้อะไรเงี้ยนะจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะมันให้ยืนอยู่หน้าอย่างเดียว
ครื่องเทศเหมือนกันถ้าจะมายืนนี้มันก็จะขึ้นขึ้นหมายตกใจนะเพราะมันไม่สามารถยืนเป็นหน้าแถวหน้าได้เพศก็จะบอกคือเนี่ยจะเหมาะที่จะยืนอย่างไรเนี่ยต้องเลือกให้ถูกด้วยนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวนี่มันจะยืนตรงไหนในแนวหน้าหรือแนวหลังนะต้องดูด้วยนะมีหลายอย่างง่ายๆนี่ก็เป็นกระเป๋านะว่ากระเป๋ามันมีอะไรบ้างไอทีต่างๆที่เหลือมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นคอตูมชุดพี่นะจะมีอาวุธค้อนมีนี่แหละมีนี้ตรงนี้ไม่ได้เปิดแล้วเหลือ2-5ครั้งนี่เป็นพวกแร่ต่างๆไอเทมต่างๆบางทีเปิดสกอร์อาวุธนี่ไม่ได้ใช้เกณฑ์อาวุธแน่นอนเลยนะแต่ผมยังไม่สอนเลยนะผมก็ยังทำไม่ได้เลยตัดไปแล้วนะโอ้นี่ฮะโอ้แร่นี้ไว้อัพสกิลได้นะตัวนี้ผมไม่เคยทำมาผมก็เริ่มมาทำเนี่ยเป็นเลเวล2ครับแต่ติดตั้งแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยมันติดถูกอยู่ประกาศนี่เป็นพวกข้อตัวตัวละครนะอันนี้ก็เปิดจากฉากบอกเนี่ยผมถึง700พอดีผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูพอดีเลยนะการฉากบอกก็จะมี3แบบมันจะมีฟรีให้ทุกๆกี่ชั่วโมงแล้วมันจะมีฟรีให้1ครั้งนะแล้วก็ผิดแบบพรีเมียมแล้วก็แบบใช้เหรียญนะฮะเหรียญ700เหรียญเปิดได้ทีเนี่ยนี่พวกเปิดแรกนะนี่ก็ใช้นะฮะบอฮีโร่แล้วก็เงินเปิดได้6ดาวอันนี้ก็ปวดนี้โลกเปิดเนี่ยดูตรงนี้นะครับว่าได้กี่ดาวมันจะมีบอกอะไรอย่างเงี้ยสูงสุดได้5ดาวเปิดได้ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่เหรียญนะปวดนี้โลกแน่นอนเลยอันนี้ก็น่าจะเอาที่โลกที่เราไม่ใช้นะกับตัวกับเหรียญเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นนี้โลกตัวนี้ได้เปิดกระชับปองครับผมเปิดรอบแรกแล้ว700เหรียญนั่นได้5ดาวกับ4ดาวมา1ตัวคราวนี้ผมจะเปิดรอบ2นะครบ700พอดีไม่ใช่สิหน้าไหนวะไม่ใช่อันนี้คอตูมเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ละกระชับปองมันอันนี้ไม่ใช่เหรอวะตอนนี้แหละครับหน้าชักกระป๋องไม่ขึ้นเลยผมจำไม่ได้เหมือนกับเราจะคู่รับเพื่อนเล่นไปเล่นมาเล่นปลูกดานเกิน
ทำไมมันไม่ขึ้นหน้าเปิดฉลากปงอ่ะเนี่ยมันขึ้นหน้าพวกนี้อย่างเดียวเลยเป็นอย่างนี้นะคุณแม่จำไม่ได้แล้วเปิดกดไหนวะเอ้ยอันนี้ก็เปิดได้นะครับแรกมันจะแถมให้มา10ครั้งผมเปิดไปแล้ว5ครั้งเลยนะครับเฮ้ยผมจะใช้เพชรเปิดนะทำไมใช้เหรียญเปิดไม่ได้วะโอ้นี่ฮะชักกระชับปงอยู่อันนี้ฮะหาตั้งนานหายนี่ฮะอันนี้นะครับปุ๊บเปิดใช้เหรียญเนี่ยฮะ700เหรียญเปิดนะฮะถึงอันนี้นะผมก็ยังว่าอยู่เลยไม่มีหน้าเปิดเนี้ยมีกระชาปองธรรมดาทีนี้เปิดฟรีฮะกี่ชั่วโมงครั้งนึงไม่รู้นะตรงนี้แต่นี่เป็นพรีเมียมเนี้ยอันนี้ที่เราจะเปิด700มาดูว่าจะได้เกลือหรือของดีกันเนี่ยกดสคริปต์เลยนะสีดาวสิบตัวได้ลุ้นนะสีดาวห้าดาวผมยากผมกลัวได้ตัวเดียวเนี่ยตัวละครที่ผมจะแนะนำว่าถ้า 4.5 ขึ้นไปเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เล่นได้แต่ถ้าต่ำกว่า 4ไม่น่าเก็บไว้ตัวนี้ทำไงสกิลอะไรไม่รู้นี่ของภาษาญี่ปุ่นเทศกาลเขียนด้วยโอ้โหได้สีดาวตัวเดียวเกือบชัดๆแล้วก็ไปเก็บมาใหม่ละ700อันนี้ก็เปิดได้ครั้งอันนี้ให้เปิดใหม่ได้ครั้งนึงนะถ้าตรงนี้ถึง10มันจะเป็นคูณให้นิดนึงหนึ่งนะชินเหมือนผมอะครั้งแรกผมมาผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่คิดไปคิดมั่วคิดตัวคิดเรื่อยนะมันก็จะจำได้ของจะเรียนมาเอาตัวนี้นะฮะมันแน่ๆมันจะแตกตัวสุ่ม5ดาวด้วยหนึ่งใบนะแต่เราจะเปิดได้เองนะแต่เฉพาะเก็บอันนี้มันก็ไม่ยากครับแน่ๆมาคนรับพวกจดหมายเนี่ยมันก็จะได้700ผมเปิดได้2ครั้งแล้วผมก็จะออกไปเล่นนะครับอันนี้ก็รับของท่านนะอันนี้รับของท่านอันนี้ก็ด้วยนะ
เนี่ยมาทำเคสเสร็จแล้วกดตรงนี้เลยนะก็เหมือนแบบรับทุกรับทั้งหมดนะตัวนี้สีฟ้านะพอผมลองกดดูแล้วมันเหมือนใช่รับทั้งหมดของก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะกล่องจดหมายเนี่ยรับให้หมดเลยนะมันจะเข้าอยู่ในกล่องจดหมายเราในคัมภีร์เศษผ้าทั้งหลายแล้วก็กดรับรับหมดอันนี้ก็เป็นพวกแอดเพื่อนรับเพื่อนนะตรงนี้แต่ตรงนี้เหมือนจะเป็นเหมือนส่งตัวละครเราไปหาไอเทมนะฮะไม่ใช่ตรงนี้เป็นตัวละครที่เราได้มาใครอยากดูก็กดไปดูได้ตรงนี้ก็รับของนะตรงนี้รับของก็รับไปนี่นะครับพอรับของเสร็จอันนี้เราก็ไปสู่แผนที่โล่งเรานะกดไปก็จะอยู่หน้าแผนที่โล่งสเปนได้เลยมากเลยช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเป็นตุ๊กเกียร์ด้วยนะขอบคุณเยอะมากเลยไม่แนะนำมาแนะนำเกมนี้ให้เล่นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันภาพมันสวยนะแล้วก็เล่นไม่ยากนะโหลดก็ไม่ยากภาพสวยเล่นง่ายเกมในเทมเพลตที่ผมว่าดีที่สุดที่ผมเคยเล่นมาปกติเราใช้แต่ตีอย่างเดียวนี้เราเลือกสกิลได้นะเราใช้อะไรนะถ้าเราทักสวยด้วยเราชอบแนวเรื่องเล่นนี้นะเพราะว่าไม่ผิดหวังนะช่องนี้นะครับผมเพิ่งเล่นช่องเก็บตัวเกมนะเกมแล้วก็ TOเยอะมากเลยทุกเกมกดไลค์กดซับสไครป์กดไปนะเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยเกมนี้ผมจะเล่นเรื่อยๆลองดูสักแป๊บเกมนี้ผมจะไม่ทิ้งนะผมจะเล่นเรื่อยๆมีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าให้นำมาฝากกันเรื่อยๆสู้ก็ไม่ยากนะผมจะมีสกิลแรกสกิล2สกิลอัตโนมัติสกิล3โจมตีไม่ได้เลยพอแถบสีฟ้าเต็มสกิลก็เลยขึ้นให้ใช้ได้นะตัวแต่ละตัวพอตัวมีความสามารถแตกต่างกันแต่เรายังอ่านไม่ออกมันจะเป็นภาษาตัวเองอยู่มันใช้เวลาอีกนานมันจะเป็นพอตัวภาษาอังกฤษแต่ก็รู้สกิลแล้วมันก็ไม่ยากเราได้อยู่นะตรงนี้ให้บาเรียจะไม่เสริมอะไรคิดแรกก็เอาเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่กดอะไรไม่รู้เนี่ยไม่มาเลยแล้วกดอ่านที่เดียวคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับถ้ามีอะไรที่เป็นประโยชน์กว่านี้ผมจะแนะนำให้ครับเพื่อนๆก็เล่นไปตามเรื่องนะกดตามเรื่อยๆจะเพื่อจะอะไรเรื่อยๆสนุกดีครับเกมนี้ผมอยากให้ทุกคนอยากให้เข้าไทยเร็วๆด้วยตอนนี้ก็เปิดประเทศของเกาหลีนะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะฝากช่องนี้ครับเป็นทุกเกมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับกดกราฟบายบายทุกคน